สวัดีค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันเลยสำหรับเรื่องของการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะไม่พูดถึงสิ่งมชีวิตชนิดอื่นละเพราะว่า,าเราเกล่าวไปในคลิปก่อนหน้าแล้วนะคะอันนี้เราก็จะมาพูดถึงเฉพาะ human respiratory system นะคะก็คือระบบการแลกเปลี่ยนแก๊สของมนุษย์นั่นเองนะคะซึ่งเรามาดูกันเลยว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะก็เริ่มตั้งแต่ nasal vestibule นะคะก็คือหรื n o s t l เนาะรูจมูกนะคะพอหายใจเข้าปุ๊บมันก็จะไปที่ nasal gravity นะคะแล้วก็จะมีโพรงจมูกนะคะบางทีเราก็เรียกว่าไซน u s ถูกไหมคะเสร็จแล้วก็มาถึงตรงนี้นะคะ,ะก็จะมีผ่านตรงนี้คือเพดานอ่อนถูกไหมคะซึ่งตอนที่เราเรียนเรื่องปากก็บอกแล้วเนาะว่าทางปากก็คือเวลาคืนอาหารก็จะมีเพดานแข็งเพดานอ่อนแล้วก็มาตรงนี้ชึ่งตรงนี้ชึ่งซึ่งตรงนี้ก็คือ,อ เป็นคอหอยนะคะหรือว่าทางสีแพ่งใช่ไหมก็คือฝาลิงนะคะเสร็จปุ๊บก็ถ้าเป็นระบบย่อยอาหารก็จะลงไปทางนี้เอสโซฟากัสถูกไหมคะในขณะที่อีพิกติสเขาก็จะปิดไว้ถ้าเวลามีอาหารลงถูกไหมแต่ถ้าเราไม่ได้ทานอาหารเรากาลังพูดอยู่หรือหายใจอยู่นะคะก็อีพิกติสก็จะเปิดออกให้ลมเข้าทางนี้ ถูกไหมคะให้ลมเข้าทางนี้พอเข้าทางนี้ปุ๊บก็จะไปเจออะไรก่อนจะไปเจอลาลิงนะคะซึ่งลาลิงก็คือกล่องเสียงที่ลาลิงก็จะมีโวคอลคอร์ดนะคะก็คือเส้นเสียงถูกไหมก็พอเวลามีลมผ่านสั่นสะเทือนก็จะออกมาเป็นเสียงถูกไหมคะเสร็จปุ๊บก็ตรงนี้ก็คือเทเคียนะคะเทเคียก็คือหลอดลมเนาะเสร็จเราจะสังเกตว่าที่เทเคียจะมีคาติเลชก็คือกระดูกอ่อนเห็นไหมคะเพื่อจะคงไว้ให หลอดลมของเราเนี่ยมันไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่บีบบีบตัวอย่างเงี้ยถ้าบีบตัวอย่างงี้ปุ๊บอากาศก็จะเข้าไม่ได้ถูกไหมคะมันก็จะเป็นโครงไว้ให้ให้ให้เหมือนเรานึกถึงลูกโป่งอะที่รูมันจะได้เปิดอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดรูมันแฟบไปลมก็จะเข้าออกไม่ได้อย่างเงี้ยถูกไหมอ่าก็จะมีส่วนที่เป็นกระดูกอ่อนตรงนี้เนาะเสร็จปุ๊บก็จะแยกออกไปซ้ายขวาเพราะปอดเรามีสองข้างถูกไหมปอดเรามีสองข้างแล้ววปอดสองข้างของเราเท่ากันเด็ดไหม ปอดข้างซ้ายกับข้างขวาไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าข้างซ้ายนี้เราต้องแบ่งพื้นที่ให้หัวใจด้วยถูกไหมคะันั้ปอดข้างซ้ายจะมี2พภูถ้าปอดข้างขวาจะมี3พูนะ,ะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปดูจริงๆกันตอนผ่าหัวอจผ่าปอดหมุงเนาะ,ะซึ่งเราจะได้ทำ l a บนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจากเทเขียดก็จะแยกเป็นบอลบอลคายนะคะจริงๆคือบอลคัสแต่ว่ามี2ข้างก็เลยเรียกว่าบอลคายนะคะจากบอลคายก็จะ เป็นแต่ขนาดเล็กๆลงไปอีกก็เรียกว่าบอลคิโอนะคะเสร็จแล้วแต่ละบอลคิโอเนี่ยก็จะถ่งไปต่อไปให้อย่างเงี้ยค่ะเป็นถุงลมเล็กๆเรียกว่า1เรียกว่าอว v โอลัสซึ่งอว v โอลัสก็จะอยู่รวมกันเป็นภูเป็นถุงหลายๆถุงเล็กๆรวมกันแบบนี้แล้วก็มีเส้นเลือดฝอยมาแตะที่จะเป็นจุดเกิดเหตุในการแลกเปลี่ยนแก๊สถูกไหมคะซึ่งแอบเราก็จะสังเกตว่าเห็นไหมก็คือไอลูกเล็กๆของเราเนี่ย มันทําให้เพิ่มประสิทธิภาพของปอดในการแลกเปลี่ยนแกส๊สจําได้ไหมว่าอาวัยวะตอนที่เราเรียนเรื่องอ,าอาวัยวะในการเรกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์ต่างๆใช่ไหมเราบอกว่าถ้ามันจะมีประสิทธิภาพสูงเนี่ยมันต้องให้หนึ่งเป็นไงคะผนังบาง2เปียกชื้นปอดเราก็ผนังบางปอดเราก็เปียกชื้นเพราะวหายใจออกมายามังมีไอ้น้ำอยู่เลยถูกไหมคะอันสุดท้ายค่ะที่ปอดเราเจ๋งที่สุดก็คือมีพื้นที่ผิวเยอะค่ะเพราะว่าอีกก้อนกลมๆที่เป็นถุงเล็กๆเ,เนี่ย ถุงเล็กๆเนี่ยมันมีถึงสามร้อยล้านถุงเลยนะต่อปอดหนึ่งข้างแสดงว่ามันเยอะมากแล้วถ้าเราไปคำนวณย้อนกลับเป็นพื้นที่ผิวถูกไหมเออถุงล,ล,ลมแต่ละถุงเนี่ยมันเล็กขนาดเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วคือมันมีเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปอดเราจะไม่เหมือนปอดกบที่ปอดกบมันจะฟูแฟบฟูแฟบเหมือนลูกโปง่งถูกไหมแต่ปอดเราอ่ะเวลาฟูแฟบเนี่ยมันจะไม่แฟบแบบแฟ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 บีฟบเหมือนลูกโปง่งที่มันแบนแตะแต่งเงี้ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่า ถุงลมแต่ละถุงของเรามันมีขนาดเล็กมากเพราะฉะนั้นเวลาเราหายใจเข้าเต็มปอดหายใจออกเต็มปอดมันจะยังคงมีปริมาตรของอากาศที่ค้างอยู่ในถุงลมปอดของเราอยู่นะคะซึ่งอันนี้อย่าเพิ่งเชื่อครูเดี๋ยวเราลองไปผ่าดูปอดหมูกันเลยนะคะเนาะสำหรับในห้องแลบนะคะทีนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปที่อยู่ในหนังสือของเรานะคะครูก็ตัดมาเนาะที่พูดไปทั้งหมดเมื่อกี้ ในรูปเมื่อกี้มันเป็นภาษาอังกฤษส่วนอันเนี้ยเวอร์ชันภาษาไทยรูจมูกทำหน้าที่อะไรโพงจมูกคอหอยนะคะ,ะกล่องเสียงพูดไปแล้วเนาะหลอดท่อลมนะคะหลอดลมนะคะ,ะตรงนี้ที่เป็นจุดขาวๆนี่คืออะไรคะจุดขาวๆเนี่ยจุดขาวๆนี่คือกระดูกซี่โครงนะคะแล้วเขาตัดเพราะว่านี่คือเป็นภาพภาพตัดใช่ไหมให้เห็นข้างในช่องอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้คือกระดูกซี่โครงนะคะซึ่งมันจะมาจากกระดูก สันหลังข้างหลังแล้วก็อ้อมมาจะลดกระดูกอกตรงนี้นะ้อมก็จะทําให้ปอดกับหัวใจซึ่งเป็นอวัยวะภายในก็จะอยู่ในช่องอกอย่างปลอดภัยนะคะมีกระดูกซี่โครงหุ้มนะคะข้างหน้าเป็นกระดูกอกข้างหลังเป็นกระดูกสันหลังเนาะแล้วก็มีกล้ามเนื้อยึดระหว่างซี่โครงนะคะกับข้างล่างตรงนี้เป็นกล้ามเนื้อกระบังลมซึ่งกล้ามเนื้อกระังลมกับกล้ามเนื้อยดึดซี่โครงตรงนี้เดี๋ยวเอาไว้ใช้ในการหายใจเข้าหายใจออกนะคะ,นะ,คะเนาะอันนี้ก็เป็น ทุงลมที่เราพูดไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะมีเส้นเลือดฝอยมาแตะถูกไหมอ่านี่ก็พูดไปหมดแล้วนะคะทีนี้หัวใจสําคัญของการแลกเป็นแก๊สหรือว่าจุดเกิดเหตุในการที่เกิดแก๊ส exchange เนี่ยมันจะมีอยู่แค่2ที่เนาะซึ่งเป็นคอนเซปต์หลักเลยในบทนี้แล้วมันก็ไม่ยากด้วยนะคะเป็น common sense ก็คือเราลองนึกดูสิเวลาเรื่องหายใจเข้าใช่ไหมอากาศจะไปที่ไหนคะอากาศลงไปถึงท้องไหม หายใจเข้าเยอะๆให้อากาศลงไปที่ท้องนะคะไม่มีหลอกอากาศก็ลงไปถึงปอดถูกไหมปอดอยู่ในช่องอกเนาะเพราะฉะนั้นขณะที่เราหายใจเข้าปุ๊บนะคะเกิดอะไรขึ้นเราเรียกว่า external respiration หรือการแลกเปลี่ยนแก๊สที่เกิดขึ้นที่ถุงลมปอดนะคะ,ะ,คะก็คือว่าขณะที่เส้นเลือดฝอยมาแตะที่ถุงลมเล็กๆ,ๆ,ๆแต่ละถุงเนี่ยเห็นไหมคะว่่ตอนแ่่่่ป่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ blood ่็คือเลือดที่มีออกซิเจนต่่ คาร์บอนไดออกไซด์สูงเราเรียกว่าเลือดดำเนาะเสร็จปุ๊บพอมันมาผ่านตรงนี้หลักการก็คือที่เราเคยคุยกันไปก็คือ Partial Pressure ของแต่ละแกส๊สถูกไหมคะเวลาเราหายใจเข้าในถุงลมปอดเราจะมี Partial Pressure ของแก๊สออกซิเจนสูงในขณะที่เส้นเลือดที่มาแตะมีออกซิเจนความแังออกซิเจนต่ํากว่าเพราะฉะนั้นออกซิเจนก็จะเคลื่อนที่ออกจากถุงลมเข้าสู่เส้นเลือดฝอย นะะในขณะที่คาร์บอนไดออกไซด์เมื่อกี้มาเปืเอดดําเลยถูกไหมคะก็คือออกซิเจนต่ำคาร์บอนไดซ์สูงคาร์บอนไดซ์ในเส้นเลือดฝอยเยอะกว่าอากาศที่เราเพิ่งหายใจเข้าไปซึ่งมีคาร์บอนไดซ์แค่0.03%ถูกไหมเพราะนั้นคาร์บอนไดซ์ก็จะแพร่ออกนะคะเคลื่อนที่ออกจากเส้นเลือดฝอยไปที่ถุงลมปอดสลับกับออกซิเจนแบบนี้เนาะถามว่าตรงนี้ใช้กลไกใช้พลังงานใช้ ATP อะไรไหมคะไม่เลยจริงๆแล้วเป็น s y m o l diffusion ธรรมดาเนาะ ใช้หลักการของการแพร่จากมากไปน้อยหรือว่าอาจจะอธิบายโดยการบอกว่าใช้หลักการของความดันแกส๊สความดันย่อยของแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทุงลมปอดหรืออ l ั e วะัสนะหลังจากนั้นไปไหนต่อออกซิเจนเนี่ยก็จะไปตามกระแสะเลือดถูกไหมคะอ่าซึ่งคนเป็นระบบเลือดแบบ ปิดนะคะ close circulatory Cl system ระบบเลือดแบบปิดเพราะฉะนั้นเลือดก,ก็ไหลวนไปทั่วร่างกายถูกไหมคะจากปอดแล้วก็จะเข้าหัวใจไปที่หัวใจห้องบนซ้ายห้องล่างซ้ายแล้วก็บีบตัวไปเลี้ยงทั่วร่างกายถูกไหมขณะที่เลือดแดงไปเลี้ยงทั่วร่างกายซเซลล์ไยก็จะพาเลือดไปแตะทุกๆเซลล์ที่กำลังต้องการออกซิเจนกับต้องการสารอาหารซึ่งเราเรียนมาจากบทก่อนละน้าลนะเนาะเพราะฉะนั้นในเลือดเนี่ยก็จะมี กูโครดอะมิโน,โนอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็มาถึงแต่ละเซลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพอเอาสารอาหารให้แต่ละเซล์แล้วเอาออกซิเจนให้แต่ละเซลล์ด้วยขณะที่ลำเลียยออกซิเจนออกจากเส้นเลือดฝอยไปที่แต่ละเซลเนี่ยเองไหมแต่ละเซลทั่วร่างกายก็จะมีรูปร่างหน้าตาเซลไม่เหมือนกันถูกไหมคะเสร็จปุ๊บแต่ละเซลลที่ต้องการออกซิเจนนะคะออกซิเจนก็จะแพร่จากมากไปน้อยหรือจากความดันย่อยออกซิเจนสูงไปต่ําในขณะที่เซล ได้รับกูโคส์ได้รับออกซิเจนเกิดเซลลูลาร์เรสเพเรชันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเกิดผลลัพธ์ออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับ ATP อ่ ATP เอาไปใช้คนาร์บอนไดออกไซด์จะเอาทิ้งทิ้งไปทางไหนก็ทิ้งออกมาทางเส้นเลือดฝอยเนี่ยฝากหน่อยฝากหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นคาร์บอนไดออกไซด์ในเซลล์มากเส้นเลือดฝอยมีน้อยกว่าก็แล้วก็มีความคนาร์บอนไดออกไซด์ข้างในเซลล์ก็จะมีมากกว่าหมายถึงความดันแกส๊คนนสคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าเพราะฉะนั้นก็จะออกมาที่เส้นเลือดฝอย แบบนี้นะคะเพราะฉั้นก็สลับกันระหว่างออกซิเจนกับความดอนไรายนะคะอน,นี้ก็เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นที่เซลล์ก็จะเป็น Inter internal respiration นะแบบนี้อันนี้เกิดขึ้นที่เซลล์ละนะก็วนไปวนมาทั่วร่างกายสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้เนาะว่าเหตุเกิดที่ปอดหรือเกิดที่เซลล์นะคะ ส่วนรูปนี้นะคะก็คือรูปที่ตัดมาจากหนังสือเลยอธิบายถึงเรื่องของความดันย่อยของสองแก๊สที่เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สสองตำแหน่งที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ก็คือที่แรกที่ถุงลมถูกไหมคะถ้าเราหายใจเข้าถุงลมก็จะมีแก๊สออกซิเจนเยอะั้นอากาศที่เข้ามี partial pressure ของแก๊สออกซิเจน160เห็นไหม เสร็จปุ๊บเทียบกับที่เซนเลือฝอยนะคะในถุงลมเนี่ยนะคะมีจาก160อากาศที่เข้ามีความดันย่อยเหลือ14 0<ม>เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจากมากไปน้อยความดันสูงมาความดันตำ่ำเสร็จปุ๊บพอเข้าสู่เส้นเลือดนะคะที่หลอดเลือดอัลเทอรี่เห็นไหมก็คือที่ถุงลมมันเกิดเนี่ยที่เส้นเลือดฝอยมาแตะแล้วเส้นเลือดฝอยก็มารวมเป็นเส้นเลือดอัลเทอรี่ถูกไหมคะอืม เซลล์เลือดฝอยก็เข้าสู่หัวใจแล้วก็เนี่ยออกมาเป็นเอออร์ตาแล้วก็มาอาร์เทอรีอ่ะเดี๋ยวค่อยไปพูดถึงเรื่องอระบบหมุนเวียนเลือดอีกทีนะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือตอนนี้เลือดแดงมาละมีความดันย่อยของออกซิเจนร้อยสี่นะเสร็จปุ๊บมาถึงเซลล์ละแต่ละเซลล์ทั่วร่างกายที่เลือดมีหน้าที่จะต้องเอากูโคตเกิดเมนโมาให้ก็เอาออกซิเจนมาให้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงเฉพาะความดันย่อยของแก๊สออกซิเจนเนี่ยตรงนี้เกิดอะไรขึ้นก็คือตรงเนี้ยที่ ในเลือดมี104ใช่ไหมคะความดันย่อยเนาะแต่ถ้าในเนื้อเยื่อมีน้อยกว่า40เพราะฉะนั้นออกซิเจนจากเลือดจะมาที่จะเคลื่อนที่ออกมาจากเลือดเนี่ยออกมาจากหลอดเลือดเนี่ยออกมาที่เซลล์ถูกไหมในขณะที่เซลล์นะคะเออในขณะที่คาร์บอนไดออซด์เราเทียบกันที่เนื้อเยื่อเนี่ยมี p a เชียร p เพ s s เช e ของคาร์บอนไดออซด์มากกว่า45 แต่ที่เลือดเมื่อกี้เทียบกันนะคะมี40<ๆ>เพราะฉะนั้น45กับ40<ๆ>เพราะฉะนั้นก็ต้องจากเซลล์เนี่ยเข้าสู่ท่อเลือดถูกไหมจากความดันย่อยสูงไปต่ําถูกไหมคะในขณะที่คาร์บอนไซด์เข้าออกซิเจนออกสลับกันเนาะอันนี้คือเหตุเกิดที่เนื้อเยือ่อเสร็จแล้วคาร์บอนไซด์ก็ไปตามกระแสเลือดเลยนะคะผ่านหัวใจนะคะหัวใจปัม๊มแล้วก็ไปฟอกที่ปอดอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นที่ปอดตรงนี้นะคะเทียบก,กันคนนาร์บอนไไซด์มี45ถูกไหมคะ แล้วความ้ันยอยของคาระไซมี45แต่อากาศข้างนอกมี27เห็นไหมเพราะฉะนั้นอากาศที่ออกไปก็คือจากความดันย่อยสูงไปต่ำจากในเลือดออกไปที่ถุงลมถูกไหมคะแบบนี้เนาะอ่ะอันนี้ก็คือหลักการก็คือเหมือนที่คคดที่บายไปเมื่อกี้แหละนะคะไม่ต้องงงหรอกฮะ,ะเวลาดูจากรูปก,ก็ให้ดูตรงนี้ระวนมาทางนี้ละกันเนาะอ่ะจะได้ไม่งงนะคะแค่นั้นเองทีนี้ก็มีคนสงสัยนะคะว่า เอาแล้วตอนที่ออกซิเจนมันเข้าไปในเส้นเลือดแล้วเนี่ยมันอยู่ในรูปของสารละลายหรือว่าอยู่ในหน้าตาแบบไหนที่มันเป็นเพราะมันเป็นแก๊สออกซิเจนถูกไหมแล้วก็เข้าไปอยู่ในน้ําเลือดหรอหรือว่ายังไงถูกไหมคะก็คือคำตอบนะคะทุกคนอาจจะพอรู้มาแล้วเพราะเรารู้ว่าในเลือดของเราประกอบไปด้วยน้ำน้ำเลือดหรือพลาสมาใช่ไหมคะเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดถามว่าใครคะที่เป็นคนขนส่งออกซิเจนไปให้แต่ละเซลล์ถ้าเกิดว่า ออกซิเจนจากถุงลมปอดฟึบเข้าไปในเซลล์อดฝอยแล้วมันไปไหายต่อเนี่ยเฉลยเฉลยอ,อยู่ที่รูปนี้นะคะรูปนี้คือฮิโมโกบินค่ะซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ที่ไหนฮะอยู่ในเลือดอยู่ในส่วนไหนของเลือดอยู่ที่ผิวเมล็ดแดงค่ะอยู่ที่เมล็ดแดงเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือคําตอบว่าออกซิเจน เข้าสู่กระแสเลือดแล้วไปอยู่ที่ไหนนะคะตอบไปอยู่กับเม็ดเลือดแดงโดยเม็ดเลือดแดงเนะี่ยเขาจะมีฮีโมโกลบินเป็นคนจับกับออกซิเจนเราดูนะคะฮีโมโกลบินคือเป็นโปรตีนเนาะเป็นโพลีเปปไทด์นะคะนี่ขด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 กัดดดนอยู่อย่างนี้นะคะแล้วมีหมู่ฮีมนะคะซึ่งเป็นเหล็กนะคะไอเป็นไอรอนนี่ก็คือเหล็กเนาะ,ะอ่าเป็นหมู่ของเหล็กเนะี่ยอยู่ตรงนี้นะคะ ซึ่งตรงนี้แหละจะเป็นตำแหน่งที่เอาไว้จับกับออกซิเจนนะคะพอจับกับออกซิเจนอันนี้คือผิวเม็ดเลือดแดงนะอ่าพอ gen, ออกซิเจนมาจับนะคะตรงตำแหน่งที่เป็นฮีโมโกบินเนี่ยอ่าเม็ดเลือดแดงเราเรียกว่าในรูปนะอีลิโทไซคือเม็ดเลือดแดงที่เม็ดเลือดแดงจะมีฮีโมโกบินถูกไหมฮีโมโกบินจะมีตำแหน่งที่เอาไว้จับออกซิเจนนะคะโดยที่ฮีโมโกบินหนึ่งตัวจะจับออกซิเจนได้ 2ตัวนะคะพอมือเต็มแล้วจับออกซิเจนไว้2มือแล้วนะคะจากฮิโมโกลบินบวกกับออกซิเจนก็นจะเรียกว่าเป็นออกซิฮโมโกลบินซึ่งออกซิฮิมโกลบินนี้ก็จะไปกับเม็ดเลือดแดงเลยอ่าอ่าไปตามท่อเลือดเนี่ยแหละนะคะซึ่งตราบใดที่ออกซิเจนมันจับก,กับฮิโมโกลบินที่เพชรเม็ดเลือดแดงเนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะเลือดที่เราพบตรงเนี้ยที่มันมีออกซิเจนเยอะเราก็จะเรียกมันว่าเลือดแดงถูกไหมคะแบบเนี้ยเนาะซึ่ง อันนี้ก็คือเป็นหน้าที่หลักของเม็ดเลือดแดงเขานะคะหน้าที่หลักของเม็ดเลือดแดงเขาเนาะถ้าใครอยากรู้เรื่องเม็ดเลือดล่วงหน้าก่อนที่เราจะเรียนนะคะครูเชียให้ไปดูหนังไม่ใช่หนังอะาาตูนอนิเมะญ,ญี่ปุ่นนะคะที่ชื่อว่าฮาตคารุไซโบถ้าภาษาอังกฤษเอ้ยภาษาไทยเสิร์ชใน YouTube เลยเซลล์ขยันพันเดือดนะคะซึ่งมีหลายตอนมากนะคะแต่เป็นอนิเมะที่ดีมากทำให้เราเข้าใจนะคะเรื่อง อ่าเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดเนาะว่าเขาทาหน้าที่อะไรน้องเก็ตเลือดเป็นยังไงไงอ่ะอันนี้สป,ปอยไว้ก่อนให้ไปดูเลยนะคะอ่ะ,อะทีนี้นะคะสรุปก็คือว่าเมื่อกี้ออกซิเจน่ะไปกับฮิโมโกลบินที่ผิวเม็ดเลือดแดงถูกไหมนั้นออกซิเจนไม่มีปัญหาเลยจากถุงลมปอดเข้าสู่เส้นเลือดฝอยไปจ้าเอกับเม็ดเลือดแดงก็ถูกฮิโมโกลบินที่ผิวเม็ดเลือดแดงจับแล้วก็ไปกับเม็ดเลือดแดงเลยค่ะทั่วร่างกาย ไม่อดแดงไปไหนไปด้วยนะคะไปจนถึงเซลล์พอจนถึงเซลล์ปุ๊บนะคะที่ต้องการออกซิเจนน่ะอ่าฮโมโกลบินก็จะปล่อยออกซิเจนให้นะคะตรงนั้นก็จะมีออกซิเจนเยอะออกซิเจนก็จะจากมากไปน้อยเข้าสู่เซลล์ซึ่งมีออกซิเจนต่ากว่าแค่นั้นเองนะคะแต่ในรูปนี้นะคะดูยุ่งและอีลุง,ลงตุงนางนิดนึงนะคะไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้เป็นของคาร์บอนไดออกไซด์ว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันเคลื่อนที่ไปยังไงบ้างเนาะอ่นะ เมื่อกี้เราจบออกซิเจนแล้วนะสรุปเคลียร์นะคะออกซิเจนนีก็คือใช้ฮิม o g l o b i จับเป็นออกซิฮิม o g l o b i แบบนี้เนาะทีนี้อ่ะพอเราจะมาพูดถึงคาร์บอนไดออซด์ทุกคนจงสูดหายใจเข้าลึก,ลกโอเคนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะเอาที่ตรงนี้ก่อนเนาะที่เซลล์ก่อนนะคะ ที่เซลล์เนี่ยเรารู้ว่าเซลล์เกิดเซลลูลาร์เรสเพเรชันเสร็จแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ถูกไหมเพราะฉะนั้นที่คาร์บอนไดออกไซด์ในเซลล์ก็จะมีเยอะๆๆๆใช่ไหมเมื่อเวลาผ่านไปเนาะคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะออกจากเซลล์มาที่เส้นเลือดฝอยซึ่งมันแตะเซลล์อยู่แล้วถูกไหมคะอันนี้คือเซลล์ sell. สีเทาๆตรงนี้คืออินเตอร์สิเชียลฟลูอิดก็คือของเหลวที่อยู่ระหว่างเซลล์เนาะเสร็จปุ๊บตรงนี้คือท่อเลือดแล้ว c แคปิลารีคือเส้นเลือดฝอยเห็นไหมซึ่งเส้นเลือดฝอยเขาจะมีลักษณะผนังบางนะคะเห็นเซลล์ที่ผนังของเส้นเลือดฝอยไหมเซลล์เนี้ย epithelial cell ์หนึ่งเซลล์สองเซลล์สามเซลล์เห็นไหมคะอันนี้คือแคปิลารีวอลก็คือผนังของเส้นเลือดฝอยเนาะซึ่งเป็นการเรียงตัวของเซลล์บางๆาหนึ่งชั้นอืมเพราะฉะนั้นถัดจากไอ้เจ้าเซลล์นี้เข้าไปข้างในคือเส้นเลือดฝอยถูกไหมคะข้างในก็จะต้องมีน้ําเลือดเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเก็ดเลือดอะไรที่ว่าถูกไหม เพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้คือพลาสมาเนาะเพราะฉะนั้น mm hmm. คาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์ผ่านอินเตอร์ส r ิเชียลฟลูอิดผ่านเซลล์ที่เป็นผนังของท่อเลือดฝอยนะคะเซลล์ฝอยเสร็จปุ๊บคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเข้ามาอยู่ในพลาสมาถูกไหมคะในขณะที่คาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาอยู่ในพลาสมานะคะคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะไปเจอกับน้ำค่ะ นะซึ่งจะเข้าไปที่เห็นไหมมันพยายามจะเข้าไปที่อะไรเซลล์เม็ดแดงถูกไหมคะทีนี้พอ,อมาเจอกับน้ําปุ๊บเนี่ยนะคะคาร์บอนไดออกไซด์บวกน้คาคาร์บอนไดออกไซด์บวกน้ําได้กดเลยคะ่ะคาร์บอนไดออกไซด์เออคืองี้เดี๋ยวเราจะลงงงตรงนี้ใช่ไหมคืองี้เนี่ยตรงนี้มันมีรูปฮิโมโกลบินอยู่คือฮีโมโกลบินเนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่าเขาจับออกซิเจนถูกไหมกลายเป็นออกซิฮิโมโกลบินถูกไหมคะในขณะที่ เมื่อออกซิเฮีโมกลบินมาถึงตรงเนี้ยตรงเนี้ยตำแหน่งเน,งนี้มันเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือเซลล์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเจ้าฮีโมกลบินนี้ก็อยากจะปล่อยเ์บเอนี่ปล่อยออกซิเจนที่เองจับเมื่อกี้เพื่อเอาออกซิเจนให้กับเซลล์นี้ถูกไหมคะเซลล์ Cell ที่คูชีตรงนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติฮีโมกลบินมันจับกับออกซิเจนอยู่มาถึงตำแหน่งนี้ฮีโมกลบินก็จะปล่อยเอาออกซิเจนให้เซลล์ ในขณะที่เซลล์ก็จะเอาคาร์บอนไดออกไซด์คืนมาถูกไหมคะงั้นพอคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาปุ๊บตอนนี้เราจบเรื่องออกซิเจนนะเราพูดถึงคาร์บอนไดออกไซด์ในขณะที่ฮีโมโกลบินมือว่างถูกไหมคะงั้นพอคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาปุ๊บคาร์บอนไดออกไซด์จับกับฮีโมโกลบินได้นะคะก็เป็นคนาร์บอนไดออกไซด์มาจับกับฮีโมโกลบินเงี้ยได้แบบหนึง่งก็คือเป็นรูปที่คาร์บอนไดออกไซด์จับกับฮีโมโกลบินไปเลยหรือนะ,ะเห็นไหมมันมีหรือนะคะ หารือหารืนะคะก็คือตรงเนี้คนยคาร์บอนไซด์นัสามารถลงมาอยู่ในรูปนี้ได้ถ้าจับกับฮโมโกลบินแต่ถ้าฮิโมโกลบินยังไม่ว่างล่ะถ้ามันจับกับออกซิเจนอยู่มันบอกว่ามันยังไม่เอามาส่งเซลล์เนี้ยมันจะไปส่งเซลล์ข้างหน้ายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเพราะนั้นฮิโมโกลบินมือไม่ว่างถูกไหมถ้าไม่จับกับฮิมโกลบินคาร์บอนไดออกไซด์ไปไหนดีมาถึงเมล็ดแดงแล้วเนี้ยคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะไปเจอกับน้ำนะคะถูกเร่งปฏิกิริยาด้วยเอนไซม์ที่ชื่อว่า ca ca คืออะไร ย่อมาจากคาร์บอนิกแอนไฮเดรสนะคะลงไฮเดรสคือเอนไซม์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเอนไซมนี้ก็จะเร่งปฏิกิริยายให้คาร์บอนไซด์จับกับน้ําได้ออกมาเป็นกรดคาร์บอนิก H2CO3 เห็นไหมคะซึ่งเจ้ากรดคาร์บอนิกเนี่ยมันไม่เสถียรเนาะแล้วมันก็เป็นกรดด้วยไม่เวิร์กไม่เวิร์กนะคะเพราะฉะนั้นเจ้ากรดคาร์บอนิกนี้ก็จะถูกแตกตัวนะคะเป็นปฏิกิริยาต่อเน,นื่องนะคะออกมาเป็นไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนตัวนี้ H co 3ลบนะคะกับ h บวกโปรตอน1ตัวนะคะเนาะเพราะว่าตรงนี้มัน h 2ถูกไหมคะอ่าตรงนี้มันเหลือ h เดียวตรงนี้ก็เหลือ h บวกอีก1ตัวซึ่งอันเนี้ยโอเคละเพราะเมื่อกี้มันเป็นกรดถูกไหมแต่อันเนี้ยมันไม่กลดละหมายถึงว่าไอ้ตัวนี้มันแตกตัวเป็น2ประจุแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้เจ้า h บวกเนี่ยมันสามารถจะไปจับกับฮีโมโกลบินได้นะเพื่อจะได้ลดความเป็นกฎถ้าสมมติว่า ฮิโมโกบิมันมือว่างถหกอแม้ที่ผิวเม็ดเลือดแดงเนี่ยนะคะก็ไปจับได้และไอตัวที่จะมีปัญหาคือตัวนี้ไฮโดรเจนคาร์บอนไอออนนี้นะคะมันก็จะถูกส่งออกมาจากเม็ดเลือดแดงให้ไปอยู่ที่ไหนให้มาอยู่ข้างนอกค่ะคือตรงตรงพลาสมาคือตรงในน้ำเลือดแบบนีนะะ้แล้วมันก็จะไหลไปทั่วร่างกายเลยในรูปของไฮโดรเจนคาร์บอนไอออนนี้นะคะ CO 3ลบเนี่ยนะคะอ่ามันก็จะไหลไปทั่วร่างกายเลยตามติดชีวิตท่อเลือดฝอยเนี่ยเส้นเลือดฝอยเนี่ยไปนะคะไหลไปทั่วร่างกายจนไปถึงตรงนี้ค่ะที่ไหนคะจุดเกิดเหตุอาวิโอลาสนะคะที่ถุงลมถูกไหมเพราะฉะนั้นที่ถุงลมเนี่ยคือต้องการที่จะคายคายร์บอนไดออกไซด์ทิ้งออกไปทางลมหายใจถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งอยู่ในรูปส่วนใหญ่นะคนนาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในรูปไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนตัวนี้นะคะหรือ คาร์บอนไซด์ตัวใดๆก็ตามที่ถูกจับด้วยฮีโมกลบินนะคะถูกไหมคือทุกตัวเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ตอนนี้เซลล์มันมาถึงเซลล์เม็ดเลือดแดงกับน้ําเลือดพลาสมามันมาถึงตรงถุงลมปอดแล้วมันจะต้องทําการกําจัดเอาคอาร์บอนไดออกไซด์ทิ้งออกไปทางปอดเนี่ยถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนเนี้ถ้าคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในรูปที่จับกับฮีโมกลบินอยู่ฮีโมกลบินก็จะปล่อยคอาร์บอนไดออกไซด์จะได้ออกไปแต่ครูบอกว่าส่วนใหญ่ ในน้ำเลือดคาร์บอนไดออกไซด์มันอยู่ในรูปของไฮโดรเจนคาร์บอนไอออนตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเจ้าไฮโดรเจนคาร์บอนไอออนนี้ก็ต้องปฏิกิริยาย้อนกลับค่ะจากเมื่อกี้ที่มันพึ่งออกมาจากเซลล์เม็ดเลือดแดงถูกไหมเพื่อมาอยู่ที่พลาสมาใช่ไหมมันจะกลับเข้าไปที่เซลล์เม็ดเลือดแดงใหม่แล้วปฏิกิริยาย้อนกลับเมื่อกี้มันเป็นไฮโดรเจนคาร์บอนิไอออนถูกไหมคะมันก็จะไปจับกับ H บวกหนึ่งตัวซึ่งเมื่อกี้ฮีโมกลบินจับอยู่ถูกไหมคะอ่ะ เจ้า H บวกหนึ่งตัวบวกกับไฮโดรเจนคาร์บอนิคไอออนก็จะได้กรดคาร์บอนิกเหมือนเดิมกรดคาร์บอนิกนี้ก็จะถูกเร่งโดยเอนไซม์ CA คาร์บอนิกแอนไฮเรสตัวเดิมนะคะเป็นปฏิกิริยาย้อนกลับนะคะก็จะได้ออกมาเป็นน้ำกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออไซดนี้ก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ออกจากเซลล์เม็ดแดงไปที่พลาสมาไปที่ผ่านทะลุเซลล์เซลล์ที่เป็นผนังของท่อเลือดฝอย ของหลอดเลือดฝอยผ่านไปที่ interstitial fluid คือสีฟ้า,ฟาอ่อนนี้สีเทานี้ใช่ไหมคะแล้วก็ออกไปที่นี่ถุงลมถุงลมก็มีเซลล์เล็กๆล็กเห็นไหมคะนี่ถุงลมเนาะคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะออกมาที่ถุงลมแล้วก็หายใจออกทิ้งไปอ่าเพราะฉะนั้นสเต็ปของคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะยุ่งยากซับซ้อนนิดนึงกับออกซิเจนนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยลำเลียงในรูปร่างหลักๆอยู่ในรูปของไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนในพลาสมาก็คือในน้ําเลือด แต่ถ้าเป็นออกซิเจนง่ายมากเลยออกซิเจนไปจับกับฮิม oglobin ที่ผิวเม็ดแดงก็ไปตามกระแสะเลือดได้เลยแต่ถ้าเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เอาอีกรอบเนาะคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเซลล์เข้ามาที่ท่อเลือดเข้าไปในอิเิโทรไซต์หรือเม็ดแดงถูกจับกับน้ำ h 2 o นะคะเร่งเอนไซม์โดยเร่งกระบวนการนี้โดยเอนไซม์ ca หรือคาร์บอนิกแอนไฮเดรสได้กดคาร์บอนิกกดคาร์บอนิกแตกตัว เป็นไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนกับ H บวก H บวกเอาฮีโมโกลบินมาจับไว้มันจะได้ไม่เป็นกรดถูกไหมฮะเสร็จปุ๊บไอเจ้าไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนไม่มีใครจับอะเฟ้งฟางนะคะเฟ้งฟางไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนก็เคลื่อน er ที่ออกจากเซลล์เม็ดเลือดแดงมาอยู่ที่พลาสมาแล้วลำเลียงในรูปแบบของไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนลอยตองแตงตองแตงอยู่ในพลาสมาในเส้นเลือดนั่นแหละอ่าเขาบีบให้ไป,ไ,ปไหนก็ไปทางนั้นนะคะอ่าจนสุดท้ายบีบผ่านหัวใจ ไปที่ปอดนะคะมาถึงปอดปุ๊บอ่ะต้องเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับเพื่อจะทําให้ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนกลับรูปมาเป็นคาร์บอนไดไอออนหายใจทิ้งที่ปอดถูกไหมเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนกลับเข้ามาที่เม็ดเลือดแดงที่ฮีโมโกลบินจับ H อบวกอยู่ปล่อยออกมาคาร์บอนไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนเข้ามาจ้าเอพอดีนะคะไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนบวกกับ H บวกก็จะได้ออกมาเป็นกรดคาร์บอนิก กรดคาร์บอนิก็จะถูกเร่งปฏิกิริยาย้อนกลับก็คือ CA เหมือนเดิมนะคะมันย้อนไปข้างหน้ากับข้างหลังได้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นน้ําอยู่ในไม่เดแดงนี่แหละกับคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไกไซด์ก็ออกมาจากเซลล์ออกมาที่พลาสมาออกมาที่ทุงลมปิ้งเนาะผู้สองเอาแล้วนะใครฟังมาทานลองไปย้อนคลิปดูนะคะก็จบอันนี้คือรูปเรียงสือเหตุการณ์นะคะก็เป็นแบบนี้เราทบทวนนะคะก็คือ ที่ถุงลมหายใจเข้าถูกไหมฮะหายใจเข้าออกซิเจนก็เข้าสู่เส้นเลือดฝอยอันนี้สีฟ้าคือถุงลมออกซิเจนเข้าเส้นเลือดฝอยคือสีม่วงเข้าไปปุ๊บเข้าไปที่เซลล์เม็ดเลือดแดงกลมๆใช่ไหมฮะจับกับฮีโมโกลบินหน้าตาเป็นออกซิฮีโมโกลบินถูกไหมฮะเสร็จปุ๊บไอเจ้าเม็ดเลือดแดงนี้ก็ไปตามกระแสเลือดนะคะไปเรื่อยๆนะคะเข้าสู่หัวใจนะคะไปไปปั๊มปั๊มปั๊มนะคะผ่านเส้นเลือดแดงนะคะไปเลี้ยงทั่วๆร่างกาย ไปถึงเซลล์ปุ๊บเป็นไงฮะเจ้าออกซิฮีโมโกบินปล่อยออกซิเจนออกกลายเป็นฮีโมโกบินธรรมดาถูกไหมแล้วออกซิเจนก็อจะไม่เลือดแดงมาที่พล a s m a จากพล a s m a ไปที่เนือเน้อเยื่อเนื้อเยื่อก็จะได้รับแต่ละเซลล์ก็จะได้รับออกซิเจนปึ้งเรียบร้อยในขณะที่เซลล์รับออกซิเจนเซลล์ให้อะไรคืนมาฮะเซลล์บอกฝักไปด้วยนะคะ เหมือนไปซนีมาส่งที่บ้านแล้วก็ฝากไปด้วยนะคะฝากไปอีกกล่องหนึ่งก็รับปุ๊บก็ฝากออกมาเลยนะคะคาร์บอนไดไซด์ออกมาจากเซลล์นะคะมาที่พลาสมาคาร์บอนไดไซด์เข้าไปในเม็ดเลือดแดงเกิดเหตุการณ์คือคาร์บอนไดไซด์บวกกับน้ําได้กรดคาร์บอนิกแตกตัวเป็นไฮโดรเจนคาร์บอนิไอออนไฮโดรเจนคาร์บอนิลไอออนออกมาอยู่ที่พลาสมาในขณะที่ไฮโดรเจนโปรตอนอะ H อชบวกอะยังอยู่ในเม็ดเลือดแดงถูกไหม ให้ฮีโมโกบินจับไว้ใช่ไหมคะเสร็จเจ้าไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนก็ลอยตองแตงตองแตงอยู่ในพลาสมาล่องลอยไปเรื่อยๆนะคะอ่าไปตามที่เซลล์ดำนะคะเขาไปทางไหนเข้าสู่หัวใจนะคะบีบตัวนะคะไปฟอกที่ปอดนะคะพอไปถึงปอดปุ๊บนะคะเจ้า ion ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนเป็นไงคะในพลาสมาเข้าไปที่เม็ดเลือดแดงบวกกับ H บวกได้เป็นกรดคาร์บอนิกนะคะ ได้ออกมาเป็นคนาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำคำาร์บอนไดออกไซด์ก็ออกจากเมล็ดแดงไปที่พลาสมาออกจากพลาสมามาที่ถุงลมออกจากถุงลมมาที่รูจมูกหายใจออกโอเคใจไหมนะคะก็ไม่ยากอะไรเลยนะคะตรงเนี้ยซับซ้อนสุดละทั้งบทม,มีแค่นี้นะคะเนาะก็จบนะคะอันนี้ก็เป็น คำถามตวรวจสอบความเข้าใจซึ่งอยู่ในหนังสือนั่นแหละก็ตัดมานะคะลำดับที่ทางการแพร่ของออกซิเจนเป็นอย่างไรนะคะ A ตรงนี้คือถุงลมนะ,คะ B คือผนังถุงลมนะ,คะ C คือผนังเซลล์ฝอยนะ,คะ D คือ plasma E คืออะไรคะ E คือ e r y t โท o ไ y t e เม็ดแดงเนาะ,ะลำดับที่ทางการแพร่ของออกซิเจนเป็นยังไงคะจาก สัญลักษณจากตัวอักษรไหนไปไหนออกซิเจนจากออกซิเจนมากไปน้อยลำเลียงยังไงและสุดท้ายไปอยู่ตรงไหนก่อนที่จะลำเลียงผ่านไปยังอวัยวะอื่นออกซิเจนมากสุดคือ A อาา่าฮไป B ไป C ไป D แล้วก็ E ค่ะไปอยู่ที่ E เป็นรูปร่างของออกซิฮีโมโกบินถูกไมหมคะบริเวณใดที่มีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของแก๊สออกซิเจน บริเวณใดที่แก๊สคาร์บอนคาร์บอมอนอกไซด์มีผลต่อกันแลกเปลี่ยนแก๊สของแก๊สออกซิเจนอืบริเวณใดดีคะเราเคยได้ยินไหมว่าแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยมันเวลาที่เราสตาร์ทรถทิ้งไว้เปิดแอร์แล้วเราหลับอยู่ในรถเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะหลับตายไปได้เลยเพราะว่าเราขาดออกซิเจนนะคะเพราะว่าเมื่อเทียบกันแล้วออกซิเจนกับคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ย ฮีโมโกลบินที่ผิวไม่ละแดงเนี่ยมันจับกับคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ดีกว่าเกือบเป็น200เท่าเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีคาร์บอนคาร์บอนมอนอกไซด์เจือจางน้อยมากแต่มันจะสามารถจับกับออกไอฮีโมโกลบินได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นออกซิเจนก็จะลดลงใช่ไหมไปที่เซลล์สมองน้อยลงไปที่กล้ามเนื้อหัวใจน้อยลงอะไรเงี้ยก็อันตรายถึง ชีวิตได้เนาะานถ้าบอกว่าคาร์บอนมอนอกไซด์มันจับกับฮีโมโกลบินได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นตรงตำแหน่งไหนคะที่มีฮีโมโกลบินอยู่ในรูปบริเวณใดตอบอี e. นะฮะ,ะเฉลยแล้วใครดูคลิปแล้วเวลาครูไปถามในห้อง,งตอบได้นะต่อไปตำแหน่งใดที่มีออกซิฮีโมโกลบินอ้าวก็ตำแหน่งที่มีฮีโมโกลบินอะพูดไปแล้วนะคะตำแหน่ง E ีเนาะตำแหน่ง A และ D บริเวณใดมีความดันย่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่า d และ A อโอ้ยง่าย d กับ A อันไหนมีความดันย่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่าฮะระหว่างในท่อเลือดกับที่ถุงลมอันไหนมีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะกันละ่ะอ่าตอบดีนะคะโอเคไม่ยากเลยไปยปไปอันนี้แม่ไม่เฉลยในคลิปได้ไหมอ่ะอยากไปถามในห้องอนะ่ะนะคะ เดี๋ยวเราลองไปดูเองเนาะมันเป็นข้อมันเป็นคาถามในหนังสือนะคะ,อะลองไปดูเองอต่อมานะคะเรื่องต่อไปคือ inhalation กับ exhalation ก็คือหรือใช้คําว่า inspiration กับ expiration ก็คือเป็นการหายใจเข้ากับการหายใจออกนะคะว่ากลไกมันเป็นยังไงนะคะซึ่งกลไกเนี่ยขึ้นอยู่กับ2อันใหญ่ๆเลยนะคะในรูปก็คือ diaphragm ไดอะแฟมคืออะไรนะคะภาษาไทยคือกล้ามเนื้อกระบังลมกลับอีกอันเนึงคือ external intercostal muscle นะคะก็คือกล้ามเนื้อยึดซี่โครงแถบนอกนะคะแถบนอกคือ external มันจะมี internal กับ external แต่ external เนี่ยมันเป็นอันใหญ่เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่เพราะฉะนั้นมันหดมันคลายมันจะทําให้กล้ามซี่กระดูกซี่โครงของเรายกขึ้นยกลงเนาะ,ะซึ่งในขณะเดียวกันกันกบไอเจ้าไดอะแฟมเนี่ยนะคะ ก็คือเห็นไหมถ้าขณะปกตินะคะได้อาแฟมรีแลกซ์รีแลกซ์แปลว่ามันปกติถูกไหมถ้าคอนแทรกแปลว่ามันหดปกติถ้ามันรีแลกซ์มันจะโค้งขึ้นอย่างนี้อ่าแต่ถ้ามันคอนแทรกมันหดลงนะคะทำให้ปริมาตรช่องอกเพิ่มขึ้นเนาะอ่าซึ่งถ้าดูจากรูปนะครูอธิบายอะไรก็ได้เพราะว่าจริงเรียนมาตอนมาต้นแล้วเนาะก็คือเวลาที่เราหายใจเข้านะคะคกลไกที่อากาศจะไหลเข้าเนี่ย จริงๆเราไม่จำเป็นต้องเงี้ยคือสูตรที่จมูกอะนึกออกไหมเพราะว่าบางทีเราไม่ได้รู้สึกเลยว่าเราขยับจมูกถูกปะเพราะว่าจริงๆการที่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงปริมาตรช่องอกตรงนี้นะคะซึ่งเหตุเกิดก็เนื่องจากว่าเหตุการณ์นะคะสเต็ปที่หนึ่ง diaphragm contract ก็คือกล้ามเนื้อกระบังลมหดตัวต่ำลงในขณะที่กล้ามเนื้อยึดซี่โครงแถบนอก ยกซี่โครงขึ้นอ่าพอมันยกซี่โครงขึ้นอีกอันนึงต่ําลงมันจะทําให้ช่องว่างในช่องอกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นถูกไหมคะปริมาตรช่องอกเพิ่มมากขึ้นทําให้ความดันเป็นไงคะถ้าปริมาตรมากขึ้นความดันก็จะลดลงเพราะฉะนั้นความดันในช่องอกเทียบกับความดันข้างนอกความดันข้างนอกก็จะเยอะกว่าเพราะข้างในความดันลดลงเนื่องจากปริมาตรเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอากาศก็จะไหลเข้าอ่า ก็เป็นหลักการอากาศก็จะไหลาจากความดันมากไปน้อยไงถูกไหมอันนี้เพราะฉะนนั้เรา,เรา,เราลองหายใจเข้าเห็นไหมหายใจเข้าไม่ต้องเกัดตรงจมูกเนี่ยนะคะหายใจเข้ามันคืออากาศก็ไหลเข้าไปเลยโดยที่เรารู้สึกเลยว่าตอนหายใจเข้าเป็นไงคะเอ้ยสี่โครงม,มันขึ้นจริงด้วยถูกไหมฮะสี่โครงขึ้นกระบาลลมลดต่ําลงปริมาตรช่องอกเพิ่มความดันในช่องอกลดทําให้อากาศไหลเข้าในขณะที่ตรงข้ามค่ะเวลาเราหายใจออก ถูกไหมถ้าเราหายใจออกก็คือไดอะแฟรมกล้ามเนื้อกระบังเอกระบังลมอะ่ะก็คลายตัวยกสูงขึ้นในขณะที่เราหายใจออกเราซี่โครงต่าลงถูกไหมคะซี่โครงต่ําลงกระบังลมผ่อนตัวสูงขึ้นมาคลายตัวสูงขึ้นมาอย่างนี้เพราะนั้นทําให้ปริมาตรช่องอกเป็นไงคะลดลงปริมาตรช่องอกลดแปลว่าความดันเพิ่มถ้าความดันเพิ่มมันก็จะดันอากาศจากในช่องอกให้ออกมาข้างนอกแบบนี้เนาะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสเต็ปที่สลับการ2อันก็คือจะหายใจเข้าหรือหายใจออกก็จาสักอันหนึ่งแล้วที่เหลือมันตรงข้ามแค่นั้นเองนะคะก็คอมมอนเซนต์อ่ะตอนสอบก็ไปนั่งหายใจเข้าหายใจออกอยู่ในห้องสอบนั่นแหละนะคะไม่ได้อยากนะเนาะแหมเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ใช้คําว่า i n s p i r a t i o n อันนี้ใช้คําว่า i n นเท a เลชันนะคะก็คือการหายใจเข้านะคะหายใจเข้าได้ g m Contract หรือว่า move m o down d i a ได้ a g m ลง นะะในขณะที่ลิบเคชยกขึ้นนะคะกล้ามเนื้อยืดซี่โครงทําให้ทำให้ซี่โครงขึ้นซี่โครงขึ้นปริมาตรช่องอกเพิ่มความดันลดอากาศไหลเข้า inhale นะในขณะที่เวลาหายใจออกกล้ามเนื้อกระบังลมรีแลกซ์ move up ขึ้นมาเหมือนเดิมหน้าตาแบบเดิมตอนแรกแบบเดิมมันจะเป็นอย่างนี้โค้งๆอย่างนี้เนั้นพอกระาังลมผ่อนคลายตัวแล้วมันสูงขึ้นแบบนี้นะคะในขณะที่ อาซี่คงลดตัวต่ำลงนะคะก็คือปริมาตรช่องอกลดลงแต่ความดันนั้นเพิ่มขึ้นพอความดันอากาศข้างในเพิ่มขึ้นมันก็จะดันอากาศออกไปข้างนอกเป็น exhal e แบบนี้เนาะอ่าพูดซ้ำสองรอบแล้วไม่พูดแล้วเนาะเน,นี้ยเนาะอ่าก็เหมือนกันนะคะ inhalation หรือ inspiration แบบนี้อ่าจำสักฝั่งนึงอ่ะอีกฝั่งหนึ่งก็ตรงข้ามถูกไหมคะ diaphragm หดตัวต่ำลง เอ t e r ์ a ชเ n t อินเตอร์หดตัวยกซี่โครงสูงขึ้นทำให้ปริมาตรช่องอ,อกเพิ่มความดันลดอากาศไหลเข้าไปนะจากข้างนอกผ่านจมูกเข้าไปแบบนี้เนาะออกก็ตรงข้ามนะคะอันนี้ก็น่าจะเรียนมาแต่หมอต้นแล้วแหละเนาะ อันนี้อันนี้อันนี้จริงอันนี้จะไปเชื่อมโยงกับเรื่องอที่เราผ่าปอดในใน l บด้วยผ่าปอดหมูนะคะหรือใครจะบริจากปอดตัวเองนะคะอย่าเลยเนาะอ่ะเรามาดูนะคะอันเนี้ยกราฟเนี้ยก็เป็นกราฟที่มีเหมือนในหนังสือเหมือนกันนะคะแต่ว่านี้ครูเลือกอันนี้มันเป็นภาษาอังกฤษมาเนาะ,ะก็คืออันนี้คือปริมาตรนะคะวอลลุมของอปริมาตรที่วัดได้นะคะในปอดของเรา ในขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแบบปกติเราเรียกว่า tidal volume tidal volume คือตอนที่เราหายใจเข้าออกปกติอะแบบลืมไปเลยว่าเรากำลังหายใจอยู่อะมันจะหายใจสม่ำเสมอแล้วก็พอประมาณคือไม่ได้ลึกจนสุดๆแบบที่เราตั้งใจเหมือนทุกทีไงได้ไหมตอนที่เราตอนที่สมองส่วนอัตโนมัติมันควบคุมการหายใจเนาะมันก็จะเข้าออกระดับหนึ่งเห็นไหมอ่า เสร็จปุ๊บแต่ถ้าเราตั้งใจทุกคนสูหายใจเข้าลึกมันก็จะเข้าเยอะกว่าปกติถูกไหมพอมันเข้าเยอะกว่าปกติอย่างเงี้ยเราเรียกพีคที่สูงขึ้นตรงเนี้ยปริมาตรช่องอากาศตรงเนี้ยที่อยู่ในปอดว่า in, in, in reserve อินอินสป a t ร r y อ e รี r รีเ o l ร์ฟลุมนะคะก็คือในส่วนที่หายใจเข้าลึกสุดๆอ่าในขณะที่เราหายใจเข้าลึกสุดๆปุ๊บเราหายใจออกสุดๆออกให้หมด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 ก็จะเป็น อีกแ a t o r y Reserve Volume Volume ลุ่มเนาะซึ่งหายใจออกสุดๆได้ศูนย์ไหมคะถึงศูนย์ไหมเราสามารถหายใจออกให้หมดปอดไปเลยอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้เนาะเนี่ยมันยังมีอากาศค้างอยู่ในปอดอยู่นะนะคะอากาศที่ค้างอยู่ในปอดเรียกว่า residual Volume ก็คืออากาศที่ยังคงมีอยู่ในปอดแม้ว่าเราจะหายใจออกสุดๆละก็ตามแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่หายใจเข้าได้มากสุด อากาศทั้งหมดในปอดที่อยู่ตรงเนี้ยเราก็จะเรียกว่า total lung capacity total lung capacity เนอะแบบนี้ซึ่งเขาก็เอาไปวัดอะไรนะคนที่วัดคนที่เป็นหอบหืดมันจะมีให้อมแล้วกให้เป่าถูกไหมว่าเออมีอากาศปอดอะสามารถเก็บอากาศได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็เป็นกราฟในขอ้อในหนังสือของเราเลยแล้วก็ถามตามเนี้ยในคลิปคงไม่ถามนะเผื่อใครจะลองไปอ่านแล้วก็ไปตอบเอง นะคะเดี๋ยวครูไปถามในห้องเรียนเนาะว่ามันมีอะไรยังไงเท่าไรดูจากการนแหละเหมือนเมื่อกี้เลยที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้แหละทั้งหมดเลยแต่น,นี้เป็นภาษาไทยนะคะ,ะต่อมาก็จะจบแล้วนี่สไลด์ที่เท่าไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวบทนี้เอาสองคลิปพอนะคะจบเลยนะคะเนาะอันนี้คือจะบอกว่าการหายใจเข้าออกเมื่อกี้ที่ inhale inhalation กับ exhalation อะมันเป็นถูกควบคุมด้วยระบบประสาทอัตโนมัติ นะคะซึ่งเราไม่ต้องไปคิดเราไม่ต้องไปจําว่าเราต้องอเราลืมหายใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออว่าตอนไหนกล้ามเนื้อกระบัลลมจะยกขึ้นยกลงสี่โค้งจะขึ้นลงอะไรเงี้ยเออมันเป็นถูกควบคุมด้วยส่วนที่เป็นก้านสมองนะคะโดยส่วนของสมองสองส่วนคือพรกับเมดูล่าออฟลองกาตาเนาะซึ่งจะมีเซลล์อยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเสร็จแล้วก็จะไปที่กล้ามเนื้อยืดซี่โคงนะคะกับ ไปที่กระบังลมเนาะมี external intercostal muscle กับ internal intercostal muscle นี่แหละนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของการหายใจที่ถูกควบคุมแบบเขาเรียกว่าอยู่นอกอำนาจจิตใจภาษาศัพท์เทคนิคใช้คำว่า involuntary ก็คือเป็นระบบประสาทแบบอัตโนมัตินะคะซึ่งเรา ไม่ต้องไปสั่งมันหรือว่าไม่ต้องรู้สึกนึกคิดได้ว่าเรากําลังหายใจอยู่อะไรเงี้ยเนาะเออเพราะมันควบคุมอัตโนมัติอยู่ละนะคะอ่าทีนี้พอมันอ,อัตโนมัติเนี่ยนะคะมันก็จะเกี่ยวข้องกับการรักษาว่าการรักษาสมดุลเนานะว่าเฮ้ยมันหยุดหายใจไม่ได้นะ1เซลล์มันต้องการออกซิเจนไม่งั้นมันตายอันที่2เนี่ยมันจะไปควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของอสมดุลความเป็นกดเบรของเลือดในร่างกายด้วยเราคิดว่า เลือดเราเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเป็นกรดหรือเป็นเบสคะอะไกส์ไกด์อยู่ในอยู่ในสไลด์หน้านี้นะคะสไลด์หน้านี้ก็ตัดเออรูปนี้ก็ตัดมันจะในหนังสือถูกไหมคือถ้ามันมีคําว่าคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาเกี่ยวข้องกับเลือดของเราอะ่ะมันอารมณ์ประมาณน้าําอัดลมถูกไหมน้ำบวกคาร์บอนไดออกไซด์เพราน้ำบวกคาร์บอนไดออกไซด์มันมีแนวโน้มว่าจะเป็นกรดคะ่ะ ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะมีสมองนะฮะส่วนไฮโปธรามัสที่ควบคุมเกี่ยวกับสมดุลของร่างกายเขาจะมาตรวจจับเลยว่าตอนนี้นะคะ,ะความเข้มข้นของคราร์บอนไดไซด์เนี่ยมันปกติไหมถ้ามันมากเกินไปมันก็จะทําให้ pH ในเลือดลดลงทําให้เลือดมีนวโนว่าจะเป็นกรดถูกไหมแต่ถ้ามันมีคราร์บอนไดไซด์ในเลือดน้อยเกินไปนะ,ะผิดปกติไปนะคะค่า pH ในเลือดก็จะเพิ่ม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 ถูกไหม มันก็ไม่บาลานซ์อีกนะคะฉะนั้นสมองก็จะสั่งนะคะโดยที่ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงนะคะผิดปกติอ่าถ้าอ่า,อาเอาความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์เอาเอารูปจากรูปก,ก่อนที่ครูชี้นะคะความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่าปกติ pH ในเลือดจะต่ําลงถูกไหม pH ในเลือดต่ําลงปุ๊บอ่าสมองตรวจจับได้ละไฮโปทารรมะบอกเฮ้ยไม่ได้ละเลือดเป็นกรด ก็จะไปโคกับสมองที่เมื่อกี้คือพรกับเมดูลาบลองกาตาถูกไหมคะที่ควบคุมการหายใจบ, ання, บอกว่าเธอหายใจถี่เพิ hint, right. ่มขึ้นอีกนิดนึงเพิ่มอัตราการหายใจหน่อยเพราะว่าต้องเอาคาร์บอนไดออกไซด์ทิ้งถี่ขึ้นเร็วขึ้นอ่าเราก็จะหายใจถี่ขึ้นโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยต้องหายใจถี่แล้วเ้ยคาร์บอนไดออกไซด์เยอะอะไรเงี้ยเนาะอ่ามันก็จะไปปรับนะคะมันก็โคกันเองสมองก็โคกันเองนะคะเสร็จปุ๊บความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ก็ลดลงแล้วเพราะเราหายใจถี่ขึ้น เลือดก็จะปกติในขณะที่ถ้านะคะความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์มันต่ําผิดปกติไปนะคะต่ำผิดปกตินะคะ,นะะ pH ในเลือดก็จะสูงเกินใช่ไหมสมองมันก็จะโคงกันเองว่าฮ้ยตอนนี้ pH ในเลือดมันมีแนวโน้มว่ามันเยอะเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นก็สั่งให้เราสั่งสมองส่วนที่หายใจเนี่ยให้ลดอัดตราการหายใจนะให้ชะลอหน่อยให้คงค้างคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในเลือดไว้บ้าง อย่าหายใจออกไปหมดอะไรอย่างเงี้ยให้มันรักษาระดับเนาะอันนี้ก็คืออธิบายเป็นเหตุเป็นผลม,มากเลยไม่มีอะไรที่แบบเขาเรียกอะไรไม่มีอะไรที่แบบอลังการเลยนะคะไม่ต้องอะไรงงงวยนะคะอ้าเรื่องสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะเรื่องสุดท้ายของบทนะคะพอเรารู้แล้วว่าอ่าแลกเปลี่ยนแก๊สที่ไหนหกลไก,กออกซิเจนเข้าออกยังไงคาร์บอนไดออกไซด์ไปตามเลือดอีท่าไหนตรงเนี้ยสำคัญนะคะ ที่ยากที่สุดมี้เท่านี้นะคะเราก็หายใจเข้าหายใจออกกลไกลสีโคงยกขึ้นลงอะไรก็ว่าไปนะคะควบคุมด้วยสมองส่วนไหนแค่เนี้ยจบละต่อมาก็จะเป็นเรื่องเก็ดเล็กเก็ดน้อยที่เราควรจะรู้ไว้เพราะว่ามันเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเรานะคะเราก็ควรจะดูแลรักษาปอดของเราให้ดีนะคะเพื่อที่จะได้ห่างภัยจากห่างไกลจากโรคภัยเออห่างภัยจากโรคไกลเลยละ่ะ ซึ่งแต่ละโรคที่ครูนําขึ้นมาให้ดูเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นโรคที่อยู่ในหนังสือแหละนะคะโรคแรกเอมฟิเซม่าเอมฟิเซมาคือโรคถุงลมโป่งพองนะคะถุงลมรู้จักถุงลมเนาะเหือน,นี้ใช่ไหมถุงลมโป่งพองนะคะคือว่าปกติเนี่ยถุงลมเราจะมีเลนเเเน็กเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวถูกไหมแล้วก็มีเส้นเลือดฝอยมาพันอยู่ใช่ไหมอันนี้คือ normal alveoli หนึ่งถุงเรียกว,ว่า alveolus มีหลายๆถุงเรียกว,ว่า alveoli เนาะ แต่ถ้าคนที่เป็นโรคถุงลมป่งพองเนี่ยนะซึ่งมันเกิดจากหลายสาเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรควันบุหรี่สารพิษจากโรงงานท่อไอเสียฝุ่นละอองอะไรอีกไม่รู้เยอะแยะนะคะอืมแล้วมันทําให้เขาเรียกว่าผนังของถุงลมมันฟิวส์รวมกันเห็นไหมคะแทนที่มันจะมี300ล้านถุงต่อข้างของต่อปอดเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันรวมกันเป็นถุงใหญ่ยางเงี้ยพอมันรวมกันเป็นถุงใหญ่แบบเนี้ย พื้นที่ผิวมันลดถูกไหมคะพอพื้นที่ผิวมันลดเนี่ยควรนที่จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการแลกเปลี่ยนตรงนี้มันก็จะได้น้อยลงเนาะเพราะฉะนั้นคนนี้ก็จะมีอาการอะไรอะเหนื่อยหอบนะคะทำหัวใจต้องหายต้องทํางานหนักต้องหายใจถี่นะคะอืมเชื่อมไปที่หัวใจด้วยเพราะว่าเลือดมันปั๊มเพราะว่ามันต้องเอาออกซิเจนไปเลี้ยงใช่ไหมอะพออย่างงี้ปุ๊บพอเป็นปอดปุ๊บก็เป็นหัวใจไปด้วยเนี่ยเนอะอันนี้คือเอมฟิเซเมา โรคถุงลมปป่งพองซึ่งเราก็จะเห็นเยอะๆในคนที่เขาสูบบุหรี่จัดๆใช่ไหมเออแล้วก็ไปดูคลิปใน YouTube เอาได้นะคะต่อมาเทอร์โบคุโรซิสนะคะเทอร์คโซิสเนี่ยจะเป็นโรคทีเ่เกิดจากเชื้อโรคเนาะไมไ่เกิดจากเ,าเหมือนเมื่อกี้ที่มันเกิดจากพวกสารพิษต,ต่างๆนะคะมันจะเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะคะชื่อนีเชื้อแบคทีเรียไมโครแบคทีเรียม t ิวเบอร์คิโลซิสเน่ก็เลยชื่อโรคเป็นชื่อแบคทีรียเนี่ยแหละนะคะมันเข้าไปนะคะแล้วมันก็ไปติดเชื้อนะคะที่ปอดทําให้ผู้ป่วยมีอาการไอเรื้อรลังนะคะแล้วเวลาไอออกมาเนี่ยเชื้อโรคนั่นก็ปลิวเป็นอากาศด้วยเพราะฉะนั้นเป็นโรคติดต่อนะคะเป็นโรคติดต่อเนาะเมื่อก่อนก็ระบาดมากเลยสมัยนี้เราก็ถูกควบคุมได้แลแล้วก็ไอเชื้อตัวนี้เราก็มียาฆ่าหมายถึงว่าใค,ใครเป็นก็ต้องกินยาฆ่าเชื้อนี้ไปเนี่ยเนาะแต่ว่าเราต้องเขาเรียกว่าอ,อะไร เออรักษาสังคมด้วยอะ่ะไม่ใช่ว่าเป็นแล้วก็แบบไปที่อื่นแพร่กระจายให้คนอื่นอะไรเงี้ยเนาะนะคะต่อมานิวโมเนียนะคะอันนี้ไม่อ่านออกเสียงตัวพีเนาะนิวโมเนียนะคะนิวโมเนียคือโรคปอดบวมนะคะปอดบวมซึ่งก็เกิดจากเชื้อโรคเหมือนกันนะคะพวกเชื้อไวรัสไปที่เลียอะไรเงี้ยมันไปติดเชื้อที่ปอดนะคะแล้วมันทําให้ผลิตเมือกหรือว่ามีของเหลวออกมาท่วมปอดอย่างนี้ ะะพอมันท่วมปอนอนี้เป็นไงคะพอน้ามันท่วมงนี้ปุ๊บมันก็เหมือนมันก็เหตุการณ์ซ้ำซ้อนอะเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมคือทําให้พื้นที่ผิวที่พอจะแลกเปลี่ยนแก๊สได้ลดลงถูกไหมคะอย่างนี้ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนแก๊สก็ไม่ดีเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีอาการไอเหนื่อยง่ายหายใจเร็วอะไรแบบเนี้ยแต่ก็รักษาหายได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าทางที่ดีก็อย่าเป็นเลยเนาะต่อมาบอลคิทิสนะคะบอลคิทิสเมื่อกี้ ปอดบวมเนะ่ะส่วนใหญ่มันจะไปเน้นที่ถุงลมปอดถูกไหมที่น้ําท่วมส่วนบอนคิทิสเนี่ยคือหลอดลมอักเสบนะหลอดลมอักเสบคือทุกส่วนตั้งแต่เทเขียลงไปถึงบอนคาสถึงบอนคิโอเนี่ยก็คือพอมันถ้าเฮลตี้ปกติเขาจะมีเมือกเคลือบนิดเดียวแบบนี้นะคะก็บางๆมีอากาศให้เข้าเยอะๆแต่ถ้าเป็นอักเสบเนี่ยมันจะมีทั้งอักเสบแบบเฉียบพันธ์กับแบบเลือยรังเนาะอ่ามันก็จะมีพวกเนี่ยค่ะ มีเมือกมีอะไรมาอยู่มีการอักเสบเกิดขึ้นนะคะอย่างเงี้ยทําใหอา้อากาศมันก็เข้าได้ลดลงเนาะอะคนที่เป็นโรคนี้นะคะก็จะหายใจไม่สะดวกมีเสมหะเงี้ยเวลาเราไม่สบายเราคันคอเนาะเนี่ยเออเส็งมากเลยนะคะอ่าก็จะมีอาการนี้ร่วมด้วยนะคะนี่ ในรูปมันก็บอกว่าเนี่ยมันอธิบายว่าคนที่เป็นหลอดลมอักเสบนะกับคนที่เป็นปอดบวมนะมันมีความเหมือนแล้วก็ความต่างกันนิดหน่อยมันเหมือนกันตรงที่อะไรหนาวซานนะคะเอ,อ่อมีอาจจะแบบว่ามีมีหายใจแบบหายใจทีอะหอบทีนะคะเออเจ็บหน้าอกนะคะแต่ถ้าเป็นปอดบวมนี่จะมีอาการเป็นไข้ด้วยนะคะไอน,นะคะไอแบบมีน้ำมีเสมหะนะคะ,ะปวดหัวนะคะแต่ถ้าคนที่เป็นบอ o n c h i เป็นหลอดลมอักเสบเฉยๆก็จะมีการเจ็บคอนะคะไอแห้งๆนะคะเออนะคะเจ็บร่างกายด้วยว่ะ body ้เอ e นะมีปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออี้นะคะเนาะก็จะได้ดูอาการได้ไงก็ไปหาหมอคะไปหาหมอเลยนะคะโรคสุดท้ายที่เกี่ยวกับปอดนะคะเอ้ยไม่ใช่โรคสุดท้ายแต่เกือบสุดท้ายนะคะแ s สมาแอ s มา m a คือโรคที่เกี่ยวกับอ่าเป็นแฟนไทยคือโรคหอบหืดนะคะหอบหืดเนาะ,ะหอบหืด,นะะหหดเนี่ย ก็เป็นโรคที่ผู้ป่วยมีความไวต่อพวกฝุ่นละอองหรืออะไรเงี้ยน,นะคะที่เข้าไปหรือพวกเกสรดอกไม้อะไรเงี้ยน,นะคะเออทำให้เกิดการระคายเคืองพอมันเกิดการระคายเคืองปุ๊บเนี่ยมันก็จะสร้างเมือกหรือสร้างอะไรออกมาคือเกิดการอักเสบอ่ะเนาะเนี่ยคือปกติมันหลอดลมมันเป็นอย่างเงี้ยแต่พอคนที่เป็นหอบหืดเนี่ยเห็นไหม ลมมันจะตีบเงมันก็จะหายใจไม่ออกต้องพ่นยาแบบนี้ใช่ไหมคะเออซึ่งก็หายใจไม่สะดวกอะไรเงี้ยเนาะบางคนเป็นหนักๆร่วมกับอาการภูมิแพ้ก็อาจตายได้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็จริงๆรักษาไม่หายนะมันต้องรักษาตามอาการอะนะคะแล้วก็ดูแลไม่ให้ตัวเองแบบเสี่ยงต่อที่จะอาการกําเริบอะไรแบบเนี้ย นะคะเนาะเ,ออเนี่ยนะก็เป็นพันธุก,กรรมด้วยไปอะไรด้วยหลายอย่างหลายปัจจัยนะคะเนาะก็ต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยทั้งหมดอะ่ะนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพลองออกกาลังกายงดทานอะไรเงี้ยอาจจะไม่ควรเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะเพราะว่าพวกขนสัตว์หรือว่าลายที่อยู่ที่อยู่กับสัตว์อะ่ะนะ,ะมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นได้นะฟุ้งอะไรพวกเนี้ยนะคะโรคสุดท้ายค่ะ lung c a n อร์ค่ะก็คือโรคมะเร็งปอดนะคะก็ จริงๆแล้วมะเร็งก็คือมะเร็งนั่นแหละทุกที่อะเหตุการณ์เดียวกันนะคะคือเกิดมิวเทชันเนาะของเซลผิดปกติไปถูกไหมแต่ถ้าเป็นเซลล์ที่ผิดปกติที่ปอดใช่ไหมคะเป็นเซล์ปอดเนี่ยก็จะเป็นมะเร็งปอดนะคะซึ่งผลโดยตรงของมันก็คือทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สได้ลดลงถูกไหมเพราะฉะนั้นก็มีอาการไอเลื้อดลังแน่นหน้าอกนะคะเหนื่อยง่ายอะไรเงี้ยแลกเปลี่ยนแก๊สไม่ได้ไงก็เหนื่อยง่ายถูกไหม ส่วนใหญ่ก็คนที่เป็นมะเร็งปอดก็จะมาจากพวกที่เอาตัวเองไปเผชิญกับแก๊สพิษควันพิษฝุ่นละอองสูบบุหรีอะไรพวกนี้นะคะเยอะๆไงเนาะแล้วก็อาจจะเขาเรียกอะไรมีความเสี่ยงทางพันธุกรรมนิดหน่อยนะคะอแต่ว่าอย่างที่บอกแหละมันก็คือลักษณะนิสัยของเราอะไปอยู่ตรงไหนอะแค่นั้นแหละนะคะความเสี่ยงของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเนาะเออรักษา ก็รักษาเหมือนมะเร็งไงก็ต้องไปหาหมอนะคะเออรักษาก็ถ้ารักษาดีๆก็หายได้นะคะก็ต้องอยู่ว่าเจอในระยะไหนด้วยเนาะแบบนี้นะคะโอเคก็สถิตินะคะคนเป็นมะเร็งปอดก็ถือว่าเยอะนะเนี่ยอันนี้คือแต่ว่าสถิติครูก็โบราณไปหน่อยนะคะจริงๆครูน่าจะอัปเดตข้อมูลให้นักเรียนหน,นะะ่อยเนาะข้ามไปเลยดีไหมเดี๋ยวเราค่อยไปดูสถิติใหม่นะคะเนี่ยเออเดี๋ยวไว้ไปหาสถิติมาให้ใหม่แล้วกันเนาะอายจะพูดอันเนี้ยนะร้อย 2 0 1 5แล้วอะนี่มัน2 0งพจะ21แล้วนะคะเนาะโอเคก็เป็นสถิติว่าผู้หญิงผู้ชายเป็นมะเร็งอะไรเยอะเนี่ยมะเร็งปอดก็ครองแชมป์เหมือนกันนะไม่ธรรมดานะคะโออดยเฉพาะทางภาคเหนือเพราะว่าเราเป็นมะเร็งปอดเยอะกว่าภาคอื่นนะเออพราะอะไรคะเพราะตอนนี้เรามี pm 2.5นะคะแล้วเราก็มีแก๊สเรดอนนะคะซึ่งมันจะอยู่ตามหินดินทรายซึ่งพบที่ภาคเหนือเยอะอะไรแบบเนี้ยนะเนาะภูมิอากาศบ้านเราอะไรเงี้ยที่มันเป็นแบบแอง อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้ยหลายอย่างนะคะโอเคนะคะจบแล้วนะคะก็เดี๋ยวพวกข้อมูลสถิติเดี๋ยวครูอัปเดตใหม่ให้นะคะก็ขออภัยสําหรับคนที่ดูคลิปนะคะเออแต่เราสามารถไปตามดูเองได้ใน YouTube นะเออหมายถึงว่าไปตามดูได้ในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะเนาะก,ก็หลักๆมีเท่านี้นะคะเ,เนื้อหาไม่ได้เยอะบทนี้ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะคะก็หวังว่าเด็กๆทุกคนจะได้ประโยชน์นะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูแทนด้วยนะคะ